ปนะขอถึงสามขอหนึ่งทิปนะคะได้เลยค่ะ Thank you ไปค่ะแล้วค่ะกับงานของนอร์เวย์ค่ะก็วันนี้นะคะได้มาร่วมงานกับ Seafood from Norway นะคะ NSC เป็นปีที่2ค่ะก็ถือว่าดีใจมากๆได้เป็นเหมือนทูตระหว่างประเทศไทยกับนอร์เวย์ผ่านอาหารค่ะก็ในแคมเปญครั้งนี้นะคะจะเป็นการลงพื้นที่ที่เมืองไทยอะค่ะก็คือมีทั้งหมด4ภูมิภาคค่ะมีทั้งกรุงเทพเชียงใหม่ภูเก็ตแล้วก็ขอนแก่นค่ะที่พวกเรานะคะ Seafood from Norway จะลงไปแล้วก็แนะนำหรือว่าเป็นการผสมผสานของอาหารไทยกับอาหารซีฟู้ดจากนอร์เวย์นะคะซึ่งในครั้งนี้ก็จะเน้นไปที่แซลมอนนะคะฟยอร์ดทราวต์แล้วก็นอร์เวจียนซาบะค่ะซึ่งซีฟู้ดจากนอร์เวย์เป็นคุณภาพแบบอันดับท็อปของโลกอยู่แล้วค่ะมาจากแบบน้ำเย็นที่ใสสะอาดของนอร์เวย์ค่ะเพราะฉะนั้นคุณภาพเขาดีมากๆอร่อยมากๆอยู่แล้วค่ะแต่ย่าเชื่อว่าทุกอย่างจะยิ่งแบบลงตัวแล้วอร่อยเข้าไปใหญ่เมื่อได้ผสมผสานกับอาหารไทยค่ะก็ในครั้งนี้จะเป็นการทำอาหารพื้นที่พื้นเมืองค่ะของแต่ละจังหวัดมาผสมผสานด้วยซีฟู้ดจากนอร์เวย์ค่ะซึ่งได้ลองไปแล้วบนเวทีได้ลองไปแล้วค่ะกับเชฟจิ๊บค่ะก็จริงๆสำหรับย่ารู้สึกว่าเดี๋ยวนี้ทุกคนมีความแบบอยากจะดูแลสุขภาพให้ดีขึ้นอยากจะทานแบบของที่มีคุณภาพซึ่งการเอาแซลมอนหรือว่าปลาที่เขาแบบคุณภาพดีมากมาอยู่ในอาหารแทนอย่างอื่นค่ะก็จะดีสำหรับสุขภาพด้วยการันตีโดยย่าการันตีโดยย่าค่ะซึ่งที่บ้านส่วนมากก็ทานปลากันเยอะค่ะซึ่งแซลมอนมันดีสำหรับสุขภาพดีสำหรับแบบทุกอย่างเลยก็อยากให้ทุกคนได้ทานกันเยอะๆนะคะถ้าทานแซลมอนทราวด์ซาบะอะไรนี้ขอแนะนำเลยค่ะซีฟู้ดฟรอมนอร์เวย์ค่ะล่าสุดก็น้ำตาแตกเนาะหลังจากไปอุ้มเราโอ้ไม่ว่ามันเป็นความรู้สึกยังไงก่อนไม่รู้ว่างงตัวเองมากเลยค่ะจริงๆเพื่อนที่สนิทในชีวิตของย่าค่ะมีแค่แบบ2คนค่ะที่มีลูกไปแล้วแต่ว่าเขามีลูกช่วงโควิดก็เลยเราไม่ได้เจอน้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเหมือนแบบจ๋าก็คลอดลูกแต่เราอยู่ที่นี่แล้วเป็นลูกของเพื่อนคนแรกที่ได้อุ้มตอนที่เขายังแบบแบบบอกใช่ก็เลยแบบโอ้ my god แบบรู้สึกว่าแบบเนี่ย connect ยังไงก็ไม่รู้ก็เลยร้องไห้วินาทีสัมผัสแรกค่ะก็รู้สึกว่า tiny human แบบมนุษย์ตัวเล็กๆก็เลยรู้สึกว่าแบบเงื้อมันทับใจทำไมถึงร้องไห้ขนาดไม่รู้อ่ะหนูว่าเพราะว่าทุกคนบิ้วด้วยแหละอยู่ข้างๆแต่ไม่ว่าฮึ่ยฮึ่ยใส่แต่ว่ารู้สึกแบบอย่างที่บอกค่ะคือยังไม่เคยได้อุ้มลูกของเพื่อนตอนที่เขายังแบบซูเปอร์เบบี้อะไรอย่างเงี้ยเขาบิ้วอะไรเราถึงแบบเป็นไม่เหมือนแบบทุกคนก็แบบโอ้ก็เลยไปกันใหญ่เลยค่ะความรู้สึกแรกของเราตอนนั้นมันเป็นยังไงพี่ยาไม่รู้อ่ะคือเอาจริงๆนะคะเหมือนแบบเรายังคนในบ้านหรือว่าครอบครัวค่ะแบบเขายังไม่ได้แบบพี่สาวก็ยังไม่ได้มีลูกอะไรอย่างเงี้ยเหมือนมันเป็นเบบี้คนแรกที่เราได้อุ้มที่มาจากแบบกลุ่มที่อยู่ในชีวิตเราที่เป็นคนที่สำคัญสำหรับเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แสดงว่าส่วนตัวเราก็คือแบบชอบเบบี้จอยกับเบบี้เอ็นจอยกันเบบี้ได้อยู่ค่ะเนี่ยคิดภาพตัวเองของแบบพวกนั้นในอนาคตนะถ้าอยากจะเป็นแม่คนน่าจะแบบอินมากๆเลยใช่ไหมหวังว่าจะเป็นแบบนั้นค่ะก็อยากให้เป็นแบบนั้นค่ะเราไปทดลองเลี้ยงหรือยังอ๋อไม่ค่ะใช่แบบชั่วคราวได้แต่ว่าถ้าให้เลี้ยงทั้งวันอ่ะไม่เอามีคนมาถามเยอะไหมเกิดอะไรขึ้นทำไมเป็นโมเมนต์นั้นไม่ค่ะเอาจริงๆแบบถ้ารู้จักญาติดีๆค่ะก็เป็นคนที่ชอบร้องไห้กับทุกอย่างอยู่แล้วค่ะก็หัวเราะก็ร้องไห้อะไรอย่างเงี้ยคืออิโมชันมันได้นะณวินาทีนั้นใช่ค่ะแล้วอนาคตมีความแบบว่าคิดมองไว้ไหมว่าย่าลูกย่าจะต้องเป็นเบบี้ที่น่ารักมากไม่ได้คาดหวังอะไรเลยค่ะแต่ว่าก็สุดท้ายแล้วนั่นก็คือแบบเป้าหมายของชีวิตก็อยากมีครอบครัวอยู่แล้วแล้วพี่เด็กเขาก็ขึ้นชมบอกว่าย่าเป็นแม่ที่ดีได้นะก็แบบว่าเห็นจริงเขาชมมา Thank you
เราไม่ชมกลับค่ะก็จริงๆก็เป็นท็อปิกที่คุยกันมาเรื่อยๆเลยค่ะว่าแบบถ้าคนที่แบบอายุเหมือนพวกเราที่กำลังตั้งใจว่าจะสร้างครอบครัวกันนะคะวิธีที่ดีที่สุดในการเลี้ยงลูกในแบบยุคนี้จะต้องแบบมี mindset อะไรกันบ้างเป็นท็อปิกที่คุยกันบ่อยมากๆเลยค่ะคือช่วงนี้เฉพาะช่วงนี้แบบสักพักนึงแล้วค่ะว่าแบบเราต้องศึกษาอะไรบ้างเราต้องแบบสร้างความมั่นคงในตัวเองเพื่อที่จะถ่ายทอดความรู้ต่อไปยังไงคือคุยกันมาเรื่อยๆอยู่แล้วก็คือ deep talk ไปเลยเรื่องนี้ always deep talk ค่ะถ้าคุยเรื่องแบบถ้าเราจะมีครอบครัวกันแสดงว่าเราวางแผนไว้ทุกอย่างใช่ไหมรู้สึกว่าการเติบโตของแบบมนุษย์มันสำคัญค่ะก็เลยแบบเป็น topic ที่ไม่เคยคุยกันเล่นมันคงมากแน่นอนใช่ค่ะก็รู้สึกว่ามันเป็นมันไม่ใช่ท็อปิกที่แบบแม่ทำอย่างนี้เขาเงี้ยดิเลยแบบไม่ได้รู้สึกว่าอยากคุยแบบนั้นค่ะส่วนตัวค่ะแล้วแผนอนาคตนั้นมันชัดเจนมากขึ้นแค่ไหนมันสุดท้ายแล้วมันก็เป็นแบบเป้าหมายสุดท้ายอยู่แล้วค่ะแต่ว่ายังไม่ได้แพลนอะไรกันเลยค่ะเอางานแต่งงานให้ได้ก่อนก่อนจะข้ามเรื่องนั้นนะมันคิวมันดังเป็นลำตาลำดับใช่ค่ะเข้าใจได้ แล้วแต่ละคนก็น่าจะแบบเป็นพ่อเป็นแม่ที่มั่นคงแน่นอนสำหรับลูกคนนี้ต้องแบบ that's the plan ค่ะวางแผนตั้งแต่ตอนนี้แล้วเนาะคือแน่นอนน้องออกมาคือ5ปีหวังว่าก็คุยกันตลอดว่าแบบใครจะเป็นคนแบบดูจากทรงแล้วใครจะดุกว่ากันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็น่าจะเป็นยังไงเอาเนี่ยพอน่าจะค่ะใช่ไหมล่ะเขาบอกแล้วพี่เดชเขาบอกนั่นเดชเขาบอกว่าสปอยแน่นอนลายเชื่อค่ะส่วนตัวมีชอบน้องผู้หญิงหรือน้องผู้ชายคะหมายถึงว่าถ้าเป็นในพาร์ทของอยากได้ทั้งสองค่ะให้เป็นเพื่อนกันจับมือได้ใช่ไหมได้ใช่ไหมได้คิดว่าไหวใช่ไหมได้เราไม่เหมือนกับคิมเบอรี่เนาะถือว่าให้ขันไปก่อนโอ้ให้เขาไปก่อนก็ได้ค่ะยังไม่ได้คุยกับคิมเรื่องนี้เลยค่ะอยากรู้ว่าจริงๆหลายๆคนเดี๋ยวนี้แบบยังไม่ได้แต่งแต่ว่าเรามีการไปฝากใครที่เรามีคุยกันตรงนั้นหรือว่ามีการไปก็จริงๆแม่แน่ใจว่าแบบตอนที่ถ่ายหนัง Fast and Furious อ่ะค่ะจริงๆท็อปิกของหนังเรื่องนั้นนะคะเกี่ยวกับเหมือนแบบผู้หญิงที่โตแล้วแต่ยังแบบยังไม่ได้วางแผนชีวิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือตั้งแต่เล่นหนังเรื่องนั้นน่ะก็คุยกับหมอไว้แล้วเลยว่าแบบจะไปฝากใครค่ะเมื่อแบบรู้สึกว่า like mentally ready แบบ physically ready อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะแบบไปฝากใครเพราะว่าเมื่อเราพร้อมปุ๊บเราจะได้แบบเริ่มใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วแล้วแผนไว้ช่วงไหนปีนี้ฝากใครปีนี้ใช่ไหมช่วงไหนใช่ค่ะใช่ค่ะน่าจะปลายปีค่ะเพราะตอนนี้ยังยุ่งอยู่เราเตรียมสุขภาพก็คุยกับเพื่อนๆว่าเขาทำยังไงกันแต่ว่าเหมือนเขาก็บอกว่ามันก็ไม่ได้แบบไม่ได้อยากให้แบบสาวๆทุกคนรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่แบบน่ากลัวหรือว่าต้องแบบแพลนอะไรเยอะแยะมันไม่ได้ต้องทำอะไรมากแบบแค่อาทิตย์นึงของชีวิตเราอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าเราก็มีแบบเห็นภาพแล้วเพราะว่าเราเตรียมไปฝากใครแต่ว่าเราเห็นภาพก่อนที่เราเป็นคุณแม่ไปแล้วไม่เห็นภาพขนาดนั้นแต่ว่าแค่รู้ว่าแบบวิทยาศาสตร์ข้างหลังสิ่งนี้คือยิ่งฝากไข่เร็วยิ่งดีแค่นั้นเองโตแล้วอ่ะเราต้องเริ่มคิดเรื่องแบบซีเรียสแล้วไม่ใช่หรอไม่ใช่หรอไม่ค่อยค่ะอีกเรื่องบ้านที่เขาใหญ่ก็กำลังสร้างเป็นรูปเป็นร่างแล้วเนาะใกล้เสร็จแล้วค่ะใกล้เสร็จแล้วค่ะแม่บอกว่าเร็วอยู่พอสมควรเร็วค่ะเร็วมากๆค่ะก็น่าจะปีหน้าได้อยู่เป็นไปตามแผนที่เราวางตามแผนค่ะรู้สึกว่าแบบได้ทีมที่ดีมากๆเลยรู้สึกว่าโชคดีไปหมดเลยทำบุญด้วยอะไรคะทำไมแบบการทำบุญถึงรับเงินได้แบบทุกอย่างแบบลงตัวไปหมดเลยคุยนิดเดียวแล้วทุกคนเก็ทหมดแล้วแบบมันไปได้เร็วมากๆมันถามนะเพราะส่วนใหญ่เขาจะมีปัญหากับเรื่องผู้รับเหมาหรือได้ทำงานรับมือยังไงทำไมถึงได้ตามเช็คลิสต์ได้ขนาดนี้อ้าวน้องแบบโชคดีจริงค่ะแล้วทุกอย่างมันเกิดขึ้นแบบออร์แกนิกค่ะมันไม่ได้วางแผนอะไรขนาดนั้นไม่ได้ดูใช่ไหมคะย่าไม่ดูแต่แม่ดูแม่ตามช่างตลอด
เหมือนไม่ต้องตามด้วยซ้ำค่ะเลยทุกอย่างมันแบบสมูทเนี่ยทำบุญดีทำบุญเยอะๆหนึ่งจะได้ขนาดนี้ใช่ไหมเดี๋ยว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 นิดนึงเป็นไงบ้างตอนนี้ค่ะก็จริงๆก็ขอบคุณแล้วก็อยากให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้เขาเรื่อยๆเพราะว่าเขาแบบมันมีช่วงนึงเขาเครียดไหมโอ้แน่นอนอยู่แล้วค่ะก็เขาแบบจริงๆละครเวทีมันเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่สำหรับเขามากๆก็รู้สึกว่าทุกวันนี้พี่แบร์ก็ตั้งใจแบบโอ้โหแบบศึกษาฟังพอดแคสต์ทุกเช้าเลยค่ะว่าแบบทำยังไงให้ร่างกายหายเร็วอะไรอย่างเงี้ยแบบเขาก็พยายามให้ทุกอย่างแบบการ recovery smooth ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ค่ะต่อบทกับเขาบ้างไหมระหว่างที่เขาพักฟื้นอยู่เนี่ยไม่ได้ตอบบทค่ะแต่ว่าก็ฟังเขาแบบวอร์มเสียงมันจะเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ยังพยายามอยู่เรื่อยๆค่ะความตั้งใจเขาเหมือนแพชชั่นกับเรื่องนี้เขาแรงมากยิ่งพอได้เบรกได้ก็แต่ว่ายากก็เป็นกำลังใจที่ดีค่ะหนูถือว่าหนูเป็นพยาบาลที่ดีมากๆเคลมไหมหรอเคลมยังไงบ้างก็คือพี่แม่อุบัติเหตุมือขวาค่ะก็ทำอะไรได้ยากพอสมควรก็เปิดขวดทุกอย่างให้เราเปิดก็เป็นมือขวาเราก็เป็นมือขวาให้เขาอยู่ค่ะยาแต่ว่าโชคดีมากๆพี่แม่เหมือนแบบแอตเลติกไวส์อะค่ะเขาแบบเขาพร้อมพอสมควรก็เลยมือซ้ายแข็งแรงค่ะก็แบบใช้ชีวิตได้ค่อนข้างปกติหรือเปล่าถ้าเป็นหนูคงลำบากกว่าใช่ค่ะเพราะว่าเราไม่ได้แบบเก่งทั้งสองมือในทุกอย่างเหมือนเขาเจอลูกอ้อนเขาบ้างไหมเวลาวันที่เขาแบบมือใช้การไม่ได้ใดๆเขาอ้อนยังไงบ้างเหมือนเขาไม่อ้อนค่ะรอบนี้เพราะว่าเหมือนแบบเขาแบบเขา take responsibility สุดๆว่าแบบโอเคฉันต้องแบบใช่ค่ะไม่มีแบบไม่มีเลยกลัวเราเป็นห่วงใช่ไหมไม่หรอกค่ะหนูว่ารู้สึกว่าแบบด้วยจิตใจเขาว่าเขาอยากแบบเขาอยากหายแล้วเลยเขาแบบอ่ะโอเคแบบทุกอย่างจะดีอะไรอย่างเงี้ยเลยกลายเป็นไม่มีคนสักผ้าเลยไม่มีคนยืดตะพงตะก้าไปสักผ้าแล้วว่าจำได้จำได้ค่ะแต่ว่าไม่เป็นไรป้าสมรวยเป็นคนซักผ้าให้เราป้าสมรวยเลยใช่ค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะรู้สึกเหมือนไม่ได้เจอทุกคนนานยากครับเข้าไม่นานถ่ายเหมือนเดิมได้คนต่อโทรศัพท์เราไม้สุดหนูยากครับยากครับอันนี้ยากยายอันนี้ยาก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 ย